มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสนุกสนานกับรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ 11:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook Fanpage daradaily.com YouTube daradaily official True ID ช่อง ID Station นะคะสำหรับแฟนๆที่อยากทราบข่าวสารของเหล่าคนดังก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเรากันได้เลยละค่ะวันนี้ขอเปิดรายการกันด้วยเรื่องราวสุดแข็งแกร่งของชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมคนที่11ต่อด้วยลูกดาราเจอเกลียนคีย์บอร์ดบูลลี่จนเหล่าคุณพ่อคุณแม่ต้องลุกขึ้นสู้ส่วนละครใหม่แกะกล่องหมอลำซัมเมอร์2022แค่ปล่อยทีเซอร์ก็เจอดราม่าเหมือนกันรวมทั้งประมวลภาพพิธีชาปนกิจแตงโมนิดาที่เหล่าคนบันเทิงไปร่วมอะไรและเรื่องราวสุดพีคระหว่างทนายเดชากับคุณแม่ทุกประเด็นทั้งเรื่องดีและดราม่าจะแซ่บนัวขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะบนรถจะเป็นผู้นำความหวังให้พวกเราทุกคนดีครับต้อมของชัชชาติทั้งหลายยังไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะลองดูเพลงชัดชาดาดัตชาชัดชาดาดัตชาเอาชื่ออะไรดีเราเอาชาดาดัตดีไหมต้อมชาดาดัตลองดูไหมแล้วก็ขออนุญาตอาชีพของเรานะครับต้อมชาดาดัต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 ขอบคุณต้อมชาดาดัตทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจที่ให้เราฝากระยะเวลาอันยากลำบากเหงื่อท่วมตัวเดินทุกวันอยากให้ยังมีคนมาทักทายยังมีคนมากดไลค์กดแชร์บอลโลไลน์นะครับก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับก็มีอะไรแนะนำนะครับแล้วชอบชื่อด้อมชาดาดักไหมถ้าชอบก็บอกมาถ้าไม่อยากไม่ชอบตัวใหญ่เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะงั้นปัจจุบันเอาด้อมชาดาดักขอบคุณนะครับมาแล้วครับผมอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพเบอร์เป็ดจะเป็นผู้นำความหวังให้พวกเราทุกคน
สิเอ็ดไปผมดำเนินคดีกับตั้มผมบอกผมคุณแม่ก็ต้องหาทนายคนอื่นเพราะผมเป็นเพื่อนกันมันเลยแตกตรงนี้เพราะจะให้พี่ไปฟ้องทนายตั้มครับพี่ก็เลยโอเคงั้นเซกูดบายเลยไม่เอาแล้วครับก็เนี่ยครับ3ข้อความเห็นทางคดีไม่ตรงกันคือพี่มองว่าเรื่องนี้เป็นประมาททำให้ผู้อื่นเสี่ยงความตายครับถูกไหมฮะเห็นด้วยกับพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องในวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะอันนี้พี่มองเรื่องนี้มุมแรกนะฮะแต่คุณแม่ตอนแรกเห็นทางนี้เหมือนกันครับแต่พอตอนหลังคุณแม่บอกว่าไม่ใช่ละฆาตกรรมน่าจะเป็นฆาตกรรมครับความคิดเห็นแตกต่างกันตรงนี้ก็ไปเชื่อทางท่านสสเต้คุณหมอพรทิพย์คุณอัจฉริยะอาจจะไปบอกก็เดี๋ยวไปพูดว่าก็เขาไปเชื่อเลยเอาเป็นว่าไม่เขาพูดอย่างนั้นจริงเป็นเรื่องจริงก็คือแม่พูดจริงเลยเพื่อบางแจ็คเชื่อบางแจ็คอันนี้เรื่องจริงหมดเลยนี่คุณแม่ก็นั่งดูอยู่โอเคครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อหนึ่งคือความคิดเห็นต่างกันต่างกันในมุมมองคดีแตงโมต่างกันร้ายแรงและทำต่อไปคดีคุณแม่เสียหายผมก็ขออนุญาตกราบลาคุณแม่กราบลาพระเจ้าตากราบลาพระมารดานะครับกราบลาพระมารดาใช้คำนี้แล้วกันนะขอกราบลาพระมารดานะครับนี่คือเหตุผลแรกเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องโทรศัพท์มือถือของแตงโมส่งไปให้บางแจ็คและข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการปล่อยภาพลับต่างๆอะไรของแตงโมแต่บางแจ็คบอกเขาไม่ได้ปล่อยเขาแค่โทรให้กติกเห็นเฉยก็เขายอมรับแล้วนี่นะเยอะแยะไปเขายอมรับหมดแล้วไม่ว่าช่องไหนก็รับแล้วโอเคว่าเขาเปิดให้ดูจริงๆแต่เปิดให้ดูแต่ไม่ได้ออกสื่อมวลชนเปิดให้ดูนี่ถือว่าผิดแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ผมเอาภาพลับของผู้หญิงคนนึงเปิดให้พี่ดูก็ผิดอ่ะผมผิดเลยเพราะเขาไม่ได้ยินยอมครับโอเคอันนี้คือเขายอมรับไปแล้วถูกไหมยอมแล้วอันนี้คือพี่รับไม่ได้รับไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแต่เขาบอกว่าบางแจ็คต้องการที่จะช่วยเรื่องนี้กับคุณแม่ผมว่านะถ้าสมมติว่ามีโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงแล้วมีพยานหลักฐานแบบที่คุณแม่พูดนะกำลังฆ่ากันแล้วมีดกรีดแบบที่คุณอัจฉริยะนะประธานชมรมที่เหลือเหยื่อพูดอ่ะครับถ้าเป็นจริงนี่โอ้โหเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีก็ส่งให้อัจฉริยะไปสิส่งให้สสเต้ไปส่งให้หมอพรทิพย์ส่งให้พนักงานอัยการดีกว่าเป็นบุคคลที่ยังพอมีความน่าเชื่อถือทางสังคมอัจฉริยะนะเนี่ยเพื่อนรักผมเนี่ยนะแล้วก็น่าจะขอโทษนะพี่ถึงแม้ว่าวันนี้พี่จะมีการฟ้องร้องกันแต่พี่ก็ยังคิดว่าถ้าเกิดโทรศัพท์เครื่องนั้นมันบอกอะไรได้ชัดเจนอย่างนั้นส่งไปให้กลุ่มคนก็ส่งอัจฉริยะไปสิเขาก็งมดินงมอะไรอยู่ก็ส่งเข้าไปส่งให้สสเต้ส่งให้คุณหญิงหมอยังดีกว่าเต้ไปดีกว่าส่งให้ส่งให้หมอพรทิพย์อย่างน้อยๆก็เคยผ่าศพมาบ้างหลายศพอยู่ก็ยังดีกว่าไงดีกว่าไปส่งให้บางแจ็คซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้อันนี้คือมุมมองของพี่ก็เนี่ยผมเห็นด้วยก็ส่งให้ไปส่งอัจฉริยะก็ได้เขาก็อยากได้หลักฐานอยู่แล้วก็ส่งให้เขาไปแต่ทำไมต้องไปส่งให้บางแจ็คนี่แหละที่ผมดูแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งฟางเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจ
คุณแม่อันนี้พูดตรงนะพูดตรงๆเลยวันนี้เปิดใจเลยอ่ะคุณแม่ไม่พอใจทนายสิทธาทนายตั้มเรื่องอะไรก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ไปโพสต์อะไรต่างๆที่วิพากษ์วิจารณ์คุณแม่เรามีไหมเรามีไหมนะครับทางทีมงานลองหาสิทางอะไรต่างคือทนายตั้มแกไปวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็วิจารณ์อะไรเป็นแม่แบบไหนอะไรอะไรเนี้ยคืออันแรกเลยที่คุณแม่ไม่พอใจทนายสิทธาคือไปโพสต์ทำนองว่าเนี่ยคุณแม่ให้คนสนิทโทรไปหาทนายตั้มที่ฝรั่งเศสจะเปลี่ยนทนายใหม่นะคุณแม่บอกไม่เป็นความจริงคุณแม่ไม่เคยทำนั่นหนึ่งนะแล้วก็สองช่วงนี้ก็มาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเรื่องโทรศัพท์อะไรเนี่ยนะทำนองว่าเป็นแม่แบบไหนหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะอันนี้นี่แม่แบบไหนกันครับที่สามารถถ่ายมือถือของลูกสาวให้กับวิชาชีพที่มีคดีมากมายในไทยโดยให้เครดิตคนคนนั้นบอกสังคมว่าอย่าไปว่าเลยแม่เขาเป็นคนดีเพราะเขาพูดเพราะจนทำให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกสาวที่เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมแสนเศร้าต้องหลุดออกไปอย่างไม่น่าให้อภัยชาตินี้ก็พอนะครับอย่าขอไปถึงชาติหน้าเลยสงสารน้องแตงโมคือทนายตั้มขึ้นอันนี้ครับคุณแม่ไม่พอใจแล้วเขาจะทำไมบอกให้ผมเนี่ยติดต่อไปหาทนายตั้มให้โทรไปขอโทษนะถ้าไม่ขอโทษก็จะดำเนินคดีแล้วบอกให้ผมเนี่ยดำเนินคดีกับทนายตั้มฮะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะเดี๋ยวพี่เอาชัดๆนะพอทนายตั้มลงนี้ปุ๊บแม่บอกให้ทนายตั้มโทรไปขอโทษให้ผมติดต่อทนายตั้มให้โทรไปขอโทษคุณแม่เมื่อเช้านี้ผมก็โทรไปบอกตั้มโทรไปขอโทษคุณแม่แล้วตั้มตอบว่าไม่โทรอุ๊ยครับแล้วก็คุณแม่บอกว่าให้ดำเนินคดีกับทนายตั้มแม่บอกให้พี่ดำเนินคดีกับทนายตั้มแล้วพี่ทำไงผมบอกว่าเป็นเพื่อนกันดำเนินคดีไม่ได้เอ้าทำไมไม่ดำเนินคดีเป็นเพื่อนกันแบบไหนให้ผมดำเนินคดีกับตั้มผมบอกผมคุณแม่ก็ต้องหาทนายคนอื่นเพราะผมเป็นเพื่อนกันมันเลยแตกตรงนี้เพราะจะให้พี่ไปฟ้องทนายตั้มครับพี่ก็เลยโอเคงั้นเสกกูดบายเลยไม่เอาแล้วครับเนี่ยครับ3ข้อผมก็เลยคิดว่าพอกันทีพมานดาก็จริงๆจบมาแล้ว2ปีครับวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันที่จบอย่างเป็นทางการครับผมแล้วก็ได้ความตื่นเต้นวันนี้ก็คือตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆด้วยเพราะว่าตอนนี้จริงๆคือตอนเย็นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เจอกับแฟนๆหลายท่านเลยครับเตรียมตัวยังไงบ้างครับสำหรับการเป็นมาดิคอนเนสสำหรับเราก็เตรียมตัวแต่งหน้าทำผมมาตั้งแต่เช้าก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นเหมือนความสำเร็จเราก้าวนึงเลยเพราะว่าตอนที่เรียนก็คือเรียนยากมากเรียนมากยากมากครับกว่าจะจบได้ก็คือเหนื่อยมากวันนี้ก็ดีใจที่จบแล้วครับเกรดเฉลี่ยพอใจไหมครับใช่ๆครับเกรดเฉลี่ยพอใจไหมครับเกรดเฉลี่ยเป็นที่พอใจไหมครับพอใจเกรดเฉลี่ยก็ถือว่าผ่านมาได้ก็ดีใจแล้วครับผมที่บ้านมีกดดันในเรื่องเกรดเฉลี่ยเรื่องผลการเรียนไม่กดดันเลยครับคือเขาก็ปล่อยให้เราเรียนตามสไตล์ของเราได้เลยแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ต้องผ่านแล้วก็ต้องทำไม่ได้ครับก็เลยพยายามสู้จนจบมาได้ครับผมย้อนกลับไปในเรื่องของช่วงการเรียนเราทำงานไปด้วยมันหนักมากขนาดไหนเป็นช่วงคาบเกี่ยวของเราเนี่ยเป็นช่วงที่วินต้องเหนื่อยเลยครับคือผมโชคดีอย่างนึงคือผมเรียนใกล้จะจบแล้วพอดีครับแล้วก็ได้โอกาสเข้ามาทำงานพอดีมันก็เลยเหมือนเป็นคาบช่วงแบบเรียนจะจบพอดีแล้วก็ทำงานเลยครับแสดงว่าตอนเรียนมันก็คือเต็มที่มากๆไม่ได้มีงานอะไรเกี่ยวใช่ก็ได้เรียนอย่างเดียวตอนเรียนครับแต่ก็ถือว่าหนักอยู่แล้วใช่ไหมใช่น่ะเพราะว่าแค่เรียนอย่างเดียวคือยากมากๆแล้วไงครับก็ถือว่าการเกษตรเกษตรศาสตร์มันยังไงเพราะว่าไม่ค่อยมีดาราที่จะเรียนคือเศรษฐศาสตร์เป็นอะไรที่กว้างมากๆครับแล้วเราได้เรียนอะไรหลากหลายเลยครับแต่ว่าพอเราเรียนแล้วเราเข้าใจภาพกว้างเราก็เลยแบบพอมาทำงานเราก็ทำให้เราเห็นภาพกว้างในการทำงานด้วยแล้วมันก็ช่วยให้เราแบบเข้าใจเรื่องเล็กๆในภาพใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เรามาทำงานโดยการบันเทิงแล้วมาต่อยอดได้ยังไงบ้างเรียนจริงๆก็มันจะไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่ครับแต่ว่าโชคดีที่เรามีธุรกิจที่บ้านด้วยครับแล้วเราก็มีทำธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับมันก็สามารถเอามาช่วยต่อยอดตรงนั้นได้มากกว่าคือมันเป็นปรับใช้เนาะใช่ครับครอบครัวดีกว่าครับครอบครัวนิดนึงก่อนครับครอบครัวให้รางวัลอะไรบ้างไหมรางวัลอะไรยังไม่ให้เลยครับเนี่ยรออยู่เหมือนกันว่าจะให้อะไรผมแต่หรืออยากได้ไหมคะอยากได้บ้านสลังนึงฝากถึงคุณพ่อด้วยคุณพ่อเนาะปิดร้านไหมคะจริงๆอะไรก็ได้เลยครับอะไรก็ได้เลยครับของขวัญให้ตัวเองอยากได้อะไรบ้างของขวัญให้ตัวเองเหรอครับยังไม่ได้คิดเลยครับผมเดี๋ยว
ลองไปคิดก่อนคือว่ามันมีแล้วมันเกิดทุกอย่างแล้วแน่โอ้ยังครับยังอยากได้อะไรหลายอย่างแล้วของขวัญจากพี่คนสนิทเราล่ะพี่บายลุ้นมาว่าจะคนนี้ก็รออยู่เหมือนกันนะครับฝากไปถึงเขาด้วยนะครับว่าจะให้อะไรผมดีครับอะไรนะฮะแยกมาถามให้เขาอยากได้อะไรไปเปิดเลยนะพี่ไปเปิดเลยนะเขาจะไม่ค่อยถามผมโดยตรงเขาจะชอบสื่อให้ผมแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ใช่รอบที่แล้วก็เซอร์ไพรส์ไปเหมือนกันเนาะใช่ใช่เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับใช่ครับพี่บอกผ่านสื่อเลยไหมคะว่าอยากได้อะไรก็อยากได้รถคันใหม่สักคันนึงครับของชิ้นใหญ่แล้วล้อเล่นนะครับคือจริงๆก็ไม่ต้องให้อะไรก็ได้ครับแค่แบบว่าหาเวลามาทานข้าวด้วยกันมาฉลองด้วยกันก็พอแล้วครับอย่างวันนี้ท่านขับข้างนอกเลยอะไรนะต่อโทรใช่ไหมครับจริงๆอยากเรียนมากเลยนะครับอยากเรียนมากๆเลยแต่ว่าไม่มีเวลาเลยต้องรอทามมิ่งให้มันเหมาะสมแล้วก็เรามีเวลาว่างแล้วก็จะได้ใส่ใจกับมันจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสเราอยากจะต่อสายประมาณไหนก็สายเดิมไหมหรือว่าจะลองเปลี่ยนอยากเรียนบริหารครับอันนี้ในไทยหรือว่าต่างประเทศใช่อย่างนี้เองอย่างนี้การกลับก็เยอะเหมือนกันก็ได้ยินมาว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีบินมาจากต่างประเทศด้วยบางคนอยู่แบบต่างจังหวัดก็อุตส่าห์นั่งรถกันมานานมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็อยากเจอกันแพ้แล้วครับมีการปิดสนามกีฬาด้วยยิ่งใหญ่เซอร์ไพรส์เราเป็นไงบ้างยิ่งใหญ่มากเลยพอดีเมื่อเช้าก็นั่งแอบดูใน Twitter ดูรูปอะไรอย่างครับก็เห็นโหตื่นเต้นเลยจากตอนแรกยังรู้สึกว่าโอเคคงเป็นงานแบบเล็กๆอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเห็นรูปแล้วแบบโหยิ่งใหญ่ตื่นเต้นครับอยากเจอครับเพราะในโซเชียลเราตอนนี้ก็คือแบบโหคนตามติดแฮชแท็กกันแบบว่านี่เลยใช่ๆเราเข้าไป2คนครับหลังจากเที่ยงคืนมาเราได้อัปเดตมั้ยแบบโหใน Twitter เราเพิ่งมาเห็นเมื่อเช้าตอนตื่นครับผมตอนตื่นก็จะมีการเปย์เงินเปย์ทองเปย์อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เอาที่แฟนๆสะดวกด้วยครับยังไงก็ได้อยู่แล้วครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่อยากได้ชิ้นใหญ่ๆจากของทุกคนนั้นนะครับครับโอเคนะครับเห็นนะอ่ะมาถึงเพื่อนพี่บอกว่าตอนที่บินเรียนยังไม่ได้เข้าวงการบันเทิงใช่ครับตอนนี้พอเราจบแล้วก็มีการทำงานวงการบันเทิงมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาตามให้กำลังใจในตอนที่เราจบรู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีใจมากครับแล้วก็คือเราไม่คิดไม่ฝันเลยครับเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เพื่อที่จะจบมาทำธุรกิจสานต่อที่บ้านไม่ได้มีแพลนเลยครับว่าจะคิดเผื่อในวงการว่าจะมีคนชื่นชอบเรามากขนาดนี้ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนด้วยนะครับที่สปอร์ตในทุกความสำเร็จของวินจะมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตก็คอยติดตามตลอดใช่ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับคือไม่ว่าผมจะเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยแฟนคลับก็จะเป็นเหมือนแสงสว่างให้ผมอยู่ตลอดเลยครับให้ผมไม่ว่าเจอเรื่องเครียดมาเห็นแฟนคลับเห็นคอมเมนต์เห็นกำลังใจของแฟนคลับเนี่ยก็ทำให้ผมแบบว่าเขาเรียกว่าไลท์อัพในเดย์จริงๆครับให้วินพูดถึงการขับในต่างประเทศที่อาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่ครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าผมจะต้องมีโอกาสได้ไปหาแฟนที่นู่นแน่นอนครับถึงว่าจะไม่ได้มาในวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีโอกาสเราได้เจอกันแน่นอนต้องยอมรับว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวคราวในวงการบันเทิงเดือดๆทั้งนั้นจนตามเก็บข้อมูลกันแทบไม่ทันเลยละค่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเรามีสิ่งดีๆที่อยากจะมานำเสนอและบอกต่อนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมคอลลาเจนพลัสตัวนี้เลยค่ะสำหรับบูมคอลลาเจนพลัสบอกเลยว่าเป็นมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพผิวผมเล็บและสุขภาพร่างกายอย่างครบวงจรให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยคุณประโยชน์จากสารสกัดที่มีมากถึง36ชนิดที่สำคัญนำเข้าจากต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาผงพีชใยอาหารจากแอปเปิ้ลสารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่แถมรสชาติผลไม้นะคะอร่อยทานง่ายมากๆค่ะสำหรับราคาบอกเลยว่าใครๆก็สามารถจับต้องได้1กล่องนะคะปกติราคา890บาทแต่เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง590บาทเท่านั้นช้าอดหมดนะคะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าเวลา 11:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook Fanpage daradaily.com YouTube daradailyofficial True ID ช่อง ID Station วันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ